ทางฝั่งของยุโรปเองสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดนี้ก็ต้องเจอการระบาดระลอก2นะคะแล้วก็ในหลายประเทศก็มีการล็อกดาวน์กันด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าจะได้ยินข้อมูลเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีทางฝั่งยุโรปนะคะข้อมูลล่าสุดนี้มาจากทางด้านของเยอรมนีค่ะคำสั่งซื้อของเขายังไม่กลับมานะคะตัวเลขเดือนล่าสุดของกันยายนปรากฏว่ายังคงปรับตัวลดลงโดยเฉพาะคำสั่งซื้อในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะเยอรมนีก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับต้นๆของยุโรปเลยนะคะล่าสุดตัวเลขที่ออกมาวันนี้คือคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดในเดือนกันยายนเพราะว่าคำสั่งซื้อจากประเทศในแถบยูโรโซนนั้นลดลงไปโดยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ในเดือนกันยายนน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 2% ส่วนนึงก็เป็นเพราะยอดคำสั่งซื้อจากประเทศสมาชิกในเขตยูโรโซนที่ลดลงไปประมาณ6% นะคะแม้ว่ายอดสั่งซื้อในเยอรมนีแล้วก็ประเทศอื่นๆจะมีการขยายตัวขึ้นก็ตามโดยยอดสั่งซื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น 2.3% ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2.7% แต่เอาเป็นว่าถ้าในยูโรโซนด้วยกันเนี่ยยังไม่ค่อยดีนั่นเองนะคะยอดสั่งซื้อเดือนกันยายนชะลอลงค่ะถ้าไปเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้บวกได้ 4.9% เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มที่จะฟื้นตัวจากการคลายล็อกดาวน์นั่นเองนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีค่ะเขาได้มีการเปิดเผย GDP ขยายตัวได้ 8.2% ในไตรมาสที่3โดยได้รับแรงหนุนนะคะจากการบริโภคภาคครัวเรือนการส่งออกแล้วก็การผลิตที่แข็งแกร่งหลังจากได้ปิดเศรษฐกิจไปก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ